อัปดีต้องมาก่อนค่ะเล็กหญิงเล็กชายจะมานำเสนอนะคือจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอไปว่าเอาเมล็ดลำไยเนี่ยมาทำยาค่ะแก้ปวดข้อปวดเข่าปรากฏว่าคนใกล้ตัวและคนที่เอาไปใช้เนี่ยได้ผลดีมากๆเลยได้มีการเมสเซจมาบอกเทียบมาบอกเยอะแยะหมดใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะคือเมล็ดลำไยหลังจากกินเนื้อเขาแล้วเนี่ยเนื้อเขาก็มีประโยชน์เยอะนะค่ะเมล็ดเนี่ยอย่าทิ้งหลายท่านไม่ทราบเลยนะว่าเป็นยาสุดวิเศษเลยยาเคมียังสู้ไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีผลข้างเคียงสรรพคุณเขาคือเขาจะมีสารรองกันนอยซึ่งเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์เภสัชต่างๆตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะฮะแก้ปวดข้อปวดเข่าเข่าเสื่อมรองปวดกระดูกโรคเกาต์ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นเขาลงห้วยหรือออกกำลังกายหนักๆเนี่ยปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยใช้ได้เกือบหมดเลยค่ะคนที่นั่งสมาธิแล้วคือปวดเข่าปวดข้อกระดูกดังก๊อบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ดีเลยฮะแล้วก็ป้องกันกระดูกเข่าอ่อนกระดูกอ่อนของเสื่อมของข้อเข่าด้วยนะฮะตัวนี้วิธีทำอย่างไรเดี๋ยวจะบอกกันเราก็ใช้เมล็ดของเขานะคะถ้าใช้เหล้านะคะขวดใหญ่ก็ใช้100เม็ดแต่ถ้าขวดเล็กใช้50เม็ดตำแค่พอแตกนะคะล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งก่อนนะล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งเราก็มาตำกันตำพอแตกไม่ต้องละเอียดยิบนะพอแตกเปลี่ยนแผนหน่อยไม่ไหวกระเด็นแล้วกันเวลาตำมันกระเด็นง่ายกว่าทุบเลยฮะนี่อย่างนี้นะง่ายเลยใส่ถุงแล้วทุบฮะไฟเพียงแต่ให้มันแตกไม่ต้องแรกนะอ้าวนี่ใช้ได้แล้วเนี่ยแตกเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ขวดโหลใส่ขวดโหลเลยเพื่อดองนิดนึงเวลาใช้เราก็จะกองหรือไม่กองก็ได้มาทาค่ะฮะเดี๋ยวค่ะดองประมาณสักอาทิตย์นึงขึ้นไปอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ายิ่งนานยิ่งดีนะเดือน2เดือน3เดือนได้หมดนะทําไม่เป็นไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลวกไปเองเสร็จแล้วก็เทเหล้าลงไปเลยนะฮะทําง่ายมากเลยนะคะไม่ยุ่งยากค่ะง่ายฮะแล้วได้ผลดีด้วยเป็นสมุนไพรที่ปลอดจากสารเคมีค่ะเนี่ยผมซื้อมาเยอะเลยทั้งทําทั้งแจกทั้งกินเองอะไรเองเนี่ยซื้อมาเยอะแยะเลยเราดองไว้แล้วนะคะทีนี้พี่เล็กดองกี่วันคะเราดองอาทิตย์หนึ่งถึงเดือนหนึ่งอ่ะขึ้นไปอาทิตย์นึงขึ้นไปอ่ะแต่ยิ่งนานยิ่งดีอย่างที่บอกนะฮะทั้งกินทั้งทาแต่อันนี้ห้ามกินนะผมหมายถึงลูกอ่ะกินคือใช้ทาอย่างเดียวทาภายนอกอย่างเดียวนะพวกก้าวปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมบำรุงกระดูกอ่อนป้องกันกระดูกอ่อนเสื่อมนะฮะไปทำกันดูนะคะดีมากๆเลยครับ